วันนี้เราจะมาตัดผมพลทหารโยนะครับช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีเลยวะรู้ว่าเราปกครองไม่ดีวะ1 2 3พอพอพอหัวเบี้ยวเปล่าวะหัวผมไม่เบี้ยวพี่นั่นแหละเบี้ยวเองอ่ะกินหูไหมเนี่ยนี่มันกินหูมันโดนหูโอนเลยดีกว่าโอนเถอะโอนเถอะพี่นุ๊กโอนนี่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีเลยวะรู้ว่าเราปกครองไม่ดีวะแหวนเรานี่ต้องการอาหารเพิ่มผู้ชายก็หายากเหลือเกินช่วงนี้ท่านครับมีคนมาสมัครทหารครับท่านมากี่คนคนเดียวครับคนเดียวมาได้ครับท่านท่าอะไรของมันวะท่านครับทหารที่จะมาฝึกมาแล้วครับท่านท่านครับท่านครับทหารที่จะมาฝึกมาแล้วครับท่านไหนวะนี่ครับชื่อโยคาราเกะครับท่านไอ้หน้าจิ้งจกเนี่ยนะครับท่านตะกายตึกเป็นป่ะไม่เป็นครับไหนๆลองวิดพื้นเลยดูสัก20มั้ยได้ครับท่าน1 2 3พอๆๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมครับท่านหวยก้านได้อยู่นะแต่ว่าใครตัดผมให้เนี่ยไม่ได้ตัดครับท่านทรงนี้มันไม่เหมาะทรงนี้มันหน้ามึงดูเหมือนจิ้งจกไอ้จ้าจ้าโอ้ท่ามึงนี่ท่ามึงไม่เหมือนกันสักอันเลยนะท่านเอามันไปตัดหัวไอ้ตัดผมได้ครับท่านให้หน้ามันดูไม่เหมือนจิ้งจกอ่ะครับท่านเหมือนไหมเหมือนไหมมึงว่าเหมือนไหมไม่เหมือนจิ้งจกนะครับท่านเหมือนอะไรเหมือนตัวกิโกน่าผสมกับจิ้งเหลนครับท่านไปๆเอามันไปตัดผมนะครับโอ้ตายแล้วท่านไปผลทหารโยคาราเกะเอ้ยแล้วก็ปล่อยให้ผมยาวแคว้นนี้เนี่ยเขาห้ามคนผมยาวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องนุกคุ้งเชียร์แนลนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนุกคุ้งบาร์เบอร์นะครับแล้ววันนี้เราจะมาตัดผมพลทหารโยนะครับซึ่งท่านนะครับท่านได้ให้นะครับพี่นุกคุ้งเนี่ยตัดผมนะครับเพื่อให้พี่โยเนี่ยไปเป็นทหารนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับเราจะมาตัดทรงตามใจช่างนะครับเพราะว่าพี่โยเนี่ยขอมาเลยว่าตามใจช่างแล้วเรามาลุ้นกันว่าวันนี้นะครับจะได้ทรงไหนนะครับอยากได้ทรงไหนแล้วถ้าบอกไปมันจะตามใจช่างไหมล่ะก็แล้วแต่ช่างไงก็อยากได้ทรงไหนไงก็แล้วแต่ช่างโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่โยเนี่ยจะได้ทรงอะไรในวันนี้พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดกันเลยนะครับตอนนี้นะครับพี่นุคุงก็ใช้เป็นเบอร์4นะครับเป็นลองหวีนะครับเบอร์4ก่อนเพราะว่าผมอาจจะแหว่งได้นะครับจะแหว่งได้นะครับหรือว่าหายไปครึ่งหัวทำไมผมต้องแหว่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทรงของพี่โยจะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนเราต้องรีบตัดนะเดี๋ยวท่านกิ้วนะครับเฮ้ยนี่ผมงอกว่ะทรงไหนดีวะเหมือนตัดผมไม่เป็นอะได้พี่
โอ้ยสระผมมาเนี่ยอุ้ยตุ่มเลยเต็มเลยอ่ะแม่แบตเตอรี่พี่ดึงผมจังแล้วก็ผมมันยาวมันไม่ได้มีมัดไงเฮ้ยแหว่งวะเฮ้ยข้างหลังแหว่งเลยวะน้องพงมันไม่มีกระจกให้ผมดูด้วยเนี่ยผมไงแล้วเล็งก่อนไงไม่ใช่แล้วก็ค่อยเหื่อยขึ้นไงโอ้โหตรงเป๊ะอ่ะไม่เสียข้างเดียวพอแล้วฮะข้างเดียวพอแล้วหัวมันเบี้ยวหรือว่าอะไรวะหัวเบี้ยวเปล่าวะหัวผมไม่เบี้ยวพี่นั่นแหละเบี้ยวเองอ่ะเบี้ยวไหนเนี่ยเป็นมั่นจงมั่นใจไปเนี่ยถ้าเอากันไกลตัดมั่นมั่นจงมั่นใจไปเนี่ยต้องเฮ้ยคิ้วแหว่งเนี่ยมันก็ตัดมาเข้าตรงเนี้ยได้อยู่ได้อยู่คิ้ว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 มันนี่ไม่ค่อยมีฮะเออจะเอาแสกหรือว่าอย่างนี้เลยเหรอเอาแสกไว้แสกกลางไว้แสกกลางเอาแสกถ้ามันเยอะจังโอ้ยกินหูไหมเนี่ยนี่มันกินหูพี่เฉยจิมันโดนหูแล้วพี่ตัดยังไงเลยจอนจอนจอนยาวจอนเดียวเนื้อข้างบนก้อนข้างล่างมีแตกข้างบนโอ้มันไม่เหมือนไปมีกดดิก็กดอยู่นั่นแหละเจ็บคอว่ะเป็นนะเป็นนะเอาว่ากันอย่าร้องดิกินมันออกอ่ะโอ้ยยังไม่ได้ตัดเลยไอ้เหี้ยวะก็กันข้างหลังนี่มันจะแบบเป็นเหลี่ยมเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมีคัดสามเหลี่ยมก็กระปะเลยมีคัดมีคัดกระปะโอ้ยโคตรหล่อตอนแรกไม่คิดว่าจะหล่อขนาดนี้เว้ยอ๋อยังไม่ได้มาท่านี้ใช่ไหมอ๋อแหมอ่ะเนี่ยแล้วที่ตัดนี่เลยเอาดิอ่ะเอาดินะนะมันไม่ได้สีอ่ะโอ้ยเอาเล่นใหญ่อ่ะโอ้เลยดีกว่าว้าโอ้ยโอ้ยพี่นุ๊กคงมันไม่ได้คือผมมันหนาอยู่ไหนดูดิไหนดูดิมันไม่ได้แหว่งเอาหวีลงดิหวีลงหวีลงมันแหว่งตรงไหนหวีลงหวีลงฉันจะเอาสาวไปลงมาเ
เฮ้ยไม่รู้ไม่เสียจริงๆไม่เสียเชื่อหัวไอ้เหลี่ยมดีกว่าคือผมมันยังหนาอยู่ไม่งั้นก็ไม่ตัดข้างบนแล้วปล่อยเลยผมจะไลฟ์สดแล้วพี่ดูข้างหน้าดิไม่เท่ากันไหนแล้วเดี๋ยวก่อนดิเนี่ยเห็นไหมโอ้โหจะทำอะไรเป็นทำยังไงต้องจะยังไงหน้ามาเลยไหมพี่กันคิ้วเลยกันคิ้วเดี๋ยวนี้เลยทำอย่างเงี้ยแบบขั้นๆน่ะกันคิ้วเร็วกันคิ้วทำเป็นเปล่าโดนคิ้วเหรอไม่โดนไม่เป็นก็มานี่เดี๋ยวทำเองเอามาการเดี๋ยวทำเป็นเอามาเดี๋ยวการไม่ไว้ใจเฮ้ยเดี๋ยวจะดูเฮ้ยทำเป็นแง่งๆดิ A few moments later ตอนนี้เราก็มาดูทรงผมของทหารใหม่นะครับพีโยนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบเลยนะครับแล้วก็พีโยไม่นิ่งด้วยครับก็ทำให้แบบทรงผมออกมาที่เดี๋ยวมันก็หล่ออยู่นะคนก็ดูเอาเองดิมันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะเราจริงๆเนี่ยถ้าเอาทรงตามใจช่างอ่ะจะสั้นอยู่นี่เยอะแต่นี่คือคนทหารกลัวไม่หล่อนะครับขนตรงหัวนมนี่ขนไหมเก็บไว้ครับทำไมท่านดูเข้มเข้มถูกใจไหมจริงๆจะตัดตรงนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องโยคาราเกะนะครับที่มาให้พี่นุ๊กคุณตัดผมนะครับแล้วก็มาเป็นคนทหารวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณเติ้ลสายมีนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเป็นคลิปนุ๊กคุงบาร์เบอร์ก็ช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องนุ๊กคุงบาร์เบอร์นะครับแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับฝากช่องเติ้ลสายมีแล้วก็ฝากช่องคลาสสิกนุ๊กด้วยนะครับเนาะเฮ้ยให้กูทำอะไรเดี๋ยวเป็นไงอยู่ดีให้มึงบอกว่าช่วงนี้บ้านเมืองไม่ดีเลยหรือว่าเราปกครองไม่ดีอะดิหาเรื่องอีกแล้วเฮ้ยแล้วก็ช่วงนี้ผู้ชายก็หายากเหลือเกินไอ้หน้าจิ้งจกเนี่ยนะไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ย